ู้สื่อข่าวรายงานว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าที่บ้านเลขที่90หมู่2บ้านดงขุยเหนือตำบลดงขุยอำเภอชะแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นบ้านของนางสมจิตละอองอินอายุ87ปีมีตัวต่อหัวเสือแอบมาทำรังอยู่ใต้ต้นมะม่วงอกร่องข้างบ้านและไล่ต่อยคนที่เดินผ่านหน้าบ้านไม่เว้นแมวและหมาที่เลี้ยงไว้ต่างวิ่งหนีกระเจิงขณะที่นางสมจิตให้ลูกชายชื่อนายสมนึกละอองอินอายุ61ปีไปแจ้งให้นายสัมพันธ์อ้นนารีและลูกข่ายกู้ชีพกู้ภัยชะแดนสงเคราะห์ให้มากำจัดต่อหัวเสือที่แอบเข้ามาทำรังขนาดใหญ่อยู่ใต้ต้นมะม่วงโดยสองแม่ลูกเผยว่ามีคนที่เดินผ่านหน้าบ้านถูกต่อหัวเสือไล่ต่อยรวมทั้งแมวและหมาที่เลี้ยงไว้ก็ถูกต่อไล่ต่อยวิ่งหนีกระเจิงทั้งนี้ต่อหัวเสือรังเริ่มโตขึ้นมากทำให้ดุร้ายมากจึงแจ้งให้กับกู้ภัยมากำจัดด้านในสัมพันธ์อ้นนารีกู้ภัยชะแดนสงเคราะห์เปิดเผยว่าวิธีการกำจัดต่อหัวเสือให้นำน้ำมันก๊าซมาชุบกับกระสอบพันปลายไม้และจุดไฟเผาพอตัวต่อถูกความร้อนจะบินออกมาถูกไฟเผาตายจากนั้นใช้มีดตัดกิ่งไม้ที่ต่อทำรังออกมาวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางได้55เซนติเมตรส่วนตัวอ่อนนำไปทำอาหารยำกินเป็นกับแกล้มต่อไป